เมื่อถามถึงประเด็นโรเบิร์ตมีพี่น้องหน้าเหมือนกันตำรวจก็ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการตรวจสอบก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าการสอบสวนก็ต้องตรวจลายนิ้วมือโดยที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์เมื่อถามถึงประเด็นของการนำข้อมูลมาเปิดเผยตำรวจกล่าวไว้ว่าไม่ทราบว่าคือใครแต่เราสื่อสารกันทุกหน่วยแต่ชื่อหมายว่าไม่มีใครเอาคอตัวเองไปอยู่ในคุกอย่างแน่นอนพลตำรวจตรีอุดมกล่าวว่าตำรวจได้ตรวจสอบGPS ของเรือแล้วโดยที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่าหากคนนี้สื่อสารกับใครด้วยตรงนี้อยู่ในสำนวนแล้วแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานเป็นการมอมยาหรือว่าค้าประเวณีโดยที่หลักฐานในตอนนี้ไม่มีตำรวจเก็บหลักฐานหมดอย่างคนพูดไม่จริงยังไงก็ต้องรวบสุดท้ายเมื่อเจอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องรวบทั้งข้อมูลจากกล้องและก็ตัวเลขยิ่งแยกสอบยังไงก็ต้องรวบและพูดไม่ตรงส่วนตัวก็พอฟังการสอบสวนแล้วพบคนพูดไม่ตรงโกหกไม่เนียนแน่นอนก็มีการโกหกอยู่แล้วเจ้าหน้าที่จึงต้องเก็บพยานหลักฐานไปเรื่อยๆโดยที่ตอนนี้ก็มี2คนเป็นผู้ต้องหาอาจจะมีคนที่3ก็ได้ที่เราพยายามอยู่ถ้าหากมีหลักฐานไปถึงเป็นการยกตัวอย่างแต่ตอนนี้ก็ยัง50ก็ยังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่โดยที่ยังไม่กล้าฟังตรงทุกคนก็มีสิทธิ์ในการให้การยังไงก็ได้